มาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราดูสายดำแล้วคราวนี้มาชมสายเผือกบ้างครับตัวนี้นี่เป็นไปเป็นมายังไงครับค่ะตัวนี้ชื่อแก้วกัลยานะคะเป็นแชมป์งานชาติปี66ค่ะครับผมรุ่นฝันน้ำนมค่ะเป็นแชมป์งานชาติมาแล้วค่ะยักษ์ใหญ่เลยครับสายเผือกปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันอายุ3ปี8เดือนค่ะ3ปี8เดือนค่ะส่วนสูงไปเท่าไหร่ครับเนี่ยดูสูงมากตอนนี้162ค่ะตัวนี้เป็นแก้วกัลยาเป็นลูกของพ่อแก้วฟ้านะคะแม่เป็นพ่อแก้วฟ้าแม่ชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ออกมาจากข้อของนายกเอกสอนสิริฟาร์มนะคะตอนนี้พันธุกรรมมาจากข้อของนายกเอกเลยค่ะคือไปขอแบ่งมาจากที่สอนสิริฟาร์มเลยใช่ค่ะวันนี้โชว์ตัวพร้อมกับลูกชายเผือกนะคะลูกชายตัวนี้เป็นลูกชายของพ่อก้าวมังกรก้าวมังกรก็เป็นลูกชายของแก้วฟ้าตอนนี้เราทำลายบิดดิ้งนะคะเอาชั้นลูกกับลูกผสมกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับดูผลงานลายบีดครับอายุเท่าไหร่ครับลูกเขาตัวนี้ลูก4เดือนกว่าค่ะ4เดือนกว่าคือทำไมไม่เลี้ยงถึงเลือกใช้วิธีลายบีดครับไม่เลี้ยงครับลายบีดก็คือมีความมาเราเลี้ยงไก่ชนด้วยนะคะครับผมก็คือลองเอาศาสตร์ของไก่ชนแล้วก็เป็นคำบอกเล่าจากของสายของบ้านลุงค่ะบ้านติ๊กนะคะครับผมบ้านติ๊กบอกว่าถ้าอยากได้เลือดข้นขึ้นเราก็เลยเอาเป็นไลน์บิดดิ้งเพื่อให้มีเลือดของพ่อแก้วฟ้าเยอะขึ้นจะได้ออกเผือกเยอะขึ้นค่ะครับผมที่นี่เราจะทำไลน์บิดดิ้งอยู่2สายคือสายของแก้วฟ้าแล้วก็สายของลุงเพชรนะคะเนี่ยครับอันนี้ก็คือเราทำผลงานให้ดูเลยครับใช่ค่ะเลี้ยงควายเราเลี้ยงควายเหมือนเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะครับถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของไลน์บิดดิ้งก็ผ่านได้นะคะแต่ว่าที่นี่เราชอบทดลองค่ะครับเพราะเราไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกก็คือการทดลองถ้าออกมาใหญ่ออกมาดีเราก็สามารถจะแบ่งปันความรู้ในรุ่นต่อไปได้ค่ะครับถ้าไม่ดีสมมติออกมาไม่ดีเราก็สามารถจะเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็บอกต่อได้เล่าต่อเล่าเรื่องต่อได้ว่าดีไม่ดีครับผมอย่างผลงานที่ยืนเป็นที่ประจักษ์นี่ค่ะยังที่น่าพอใจไหมครับเนี่ยพอใจมากค่ะตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะคะอ๋อมีเจ้าของแล้วค่ะไปด้วยสังเกตดูกะโหลกหน้าเขาเล็บค่ะครับผมอันนี้เป็นเผือกทั้งตัวเลยนะคะไม่มีริ้วดำไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เลี้ยงแบ่งไปที่ไหนครับไปจังหวัดเลยค่ะผมไปจังหวัดเลยค่ะไปที่น้องปาล์มแกจองตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะอ๋อจองในท้องเลยจองในท้องเลยค่ะเรียกว่ามั่นใจในพันธุกรรมมั่นใจในพันธุกรรมของก้าวมังกรก้าวมังกรเป็นน้องชายของพ่อลุงเพชรค่ะครับผมที่เกิดจากพ่อแก้วฟ้ากับแม่มากนะคะครับผมค่ะน้องปาล์มก็ติดต่อขอจองตั้งแต่ในท้องค่ะอ๋อก็เราฟังชื่อฟังสายฟังเหล่ากอแล้วก็น่าจะมั่นใจจริงๆอ่ะครับใช่ค่ะเหล่ากอทั้งของพ่อแก้วฟ้าของแม่มากค่ะครับผมก็ดูเขาค่ะเขานี่ไม่มีเสี้ยนดำเลยนะคะเป็นเขาเป็นเผือกหมดเลยค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมซูมเขาให้ดูพวกเขาก็ใหญ่มากนะครับค่ะเขาใหญ่กระดูกโครงสร้างใหญ่กระดูกแข้งขาค่ะโอ้ก็เรียกว่าน้องปาล์มนี่ได้ของดีของยักษ์ของใหญ่ไปประจำฟาร์มเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วตัวแม่เขานี่ได้ผสมพ่อไหนไปตอนนี้ผสมก้ามังกรค่ะอ๋อผสมก้ามังกรค่ะโอ้แม่พันธุ์ตัวนี้ก็เบิ่มเริ่มเลยค่ะตัวนี้ได้แชมป์มาหลายสนามค่ะแก้วกัลยาก็แชมป์งานจังหวัดน่านนะคะแชมป์งานชาติค่ะแชมป์หลายแชมป์นะโอ้เป็นแชมป์งานชาติด้วยเหรอครับใช่ค่ะแชมป์ควายเผือกงานชาติค่ะครับผมนี่ชื่อมังกรขาวค่ะตอนนี้ชื่อเจ้ามังกรขาวเหรอครับใช่ค่ะลูกชายคือมังกรขาวลูกชายของพ่อก้ามังกรครับผมเนี่ยครับโอ้พอมายืนเชิดๆนี่โอ้ดูดีเลยครับดูดีมากมากเลยก็จะผอมนิดนึงนะคะเลี้ยงลูกแล้วอยู่ในช่วงของการผสมพันธุ์ด้วยค่ะครับผม
นี่ยค่ะควาย4เดือนอ๋อเพิ่งได้4เดือนเองเหรอครับ4เดือนกว่าๆ5เดือนถึงมั้ย5เดือน5เดือนจะ5เดือนวันที่17มั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะอ๋อครับผมนี่ครับสายยักษ์สายใหญ่สายเผือกชดตัวลูกปลาเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นเริ่มเลยครับนี่ซูมให้ดูให้เห็นกล้ามเนื้อชัดๆเอาละครับนี่ก็เป็นสายเผือกครับเดี๋ยวเรายังมีของดีให้ชมอีกครับหลายตัวครับผมเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับมาครับหลังจากที่เราชมแม่พันธุ์พร้อมลูกสายเผือกคราวนี้มาชมพ่อพันธุ์สายเผือกบ้างครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับแม่เลี้ยงครับค่ะตัวนี้ชื่อเจ้าช้างเผือกค่ะเจ้าช้างเผือกเป็นลูกชายของพ่อแก้วฟ้านะคะแม่ลินจีค่ะตัวนี้เป็นลูกคอกที่เกิดกับคอกเราเลยนะคะผสมเทียมชุดแรกค่ะปัจจุบันอายุ2ขวบเต็ม24เดือนเต็มค่ะ24เดือนเต็มค่ะโอ้โหแต่โครงสร้างนี่มาใหญ่มากครับค่ะโครงสร้างนี่เหมือนแก้วฟ้าเลยครับผมตัวนี้กระดูกแข้งขาใหญ่ลำตัวยาวค่ะแล้วก็ดูพวกหางค่ะหางยาวมากหางยาวค่ะหางนี่เป็นหางม้าเลยเนาะแม่เลี้ยงเนาะใช่ค่ะหางยาวมากครับส่วนสูงนี่ได้วัดบ้างไหมครับแม่เลี้ยงครับล่าสุด160มั้งคะท้าย164ค่ะโอ้แต่ดูท้ายยังโด่งยังพุ่งอยู่นะครับใช่ค่ะแปลว่าจะสูงได้เยอะเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีคนจองผสมไว้ปัจจุบันนี้7ที่จองคิวไว้7คิวค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดผสมนะคะเพราะยังเด็กอยู่ค่ะครับผมตอนนี้ก็เต็มเนื้อเต็มตัวที่จะเอาไปโชว์แล้วก็พบปะพี่น้องที่ในสนามประกวดของซีซั่นที่จะมาถึงนี้ค่ะฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะคะพบและสัมผัสตัวจริงได้ที่สนามประกวดค่ะเดี๋ยวต้องมาดูตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นควายยักษ์อีกตัวนึงนะคะครับผมพี่เฟรมหมุนหันหน้ามาจุดเด่นก็กระดูกโครงสร้างเนี่ยนะครับกระดูกโครงสร้างใหญ่มากท้ายสวยค่ะนี่ครับซูมให้ดูด้านท้ายเป็นเผือกครบเครื่องอีกตัวแล้วครับให้ดูหน้าอกมะพร้าวนะครับผมนี่ครับอกมะพร้าวใหญ่ๆหนาๆไม่เลี้ยงครับคือถ้าเอาไปปรับโครงสร้างกับแม่ควายนี่จะตอบโจทย์เรื่องไหนครับเรื่องกระดูกแข้งขาเนื้อหนังหนานะคะครับแล้วก็วงเขาค่ะเขานี่เป็นคันช้อนสวยงามเลยนะครับค่ะแล้วลำตัวควายที่ลำตัวสั้นค่ะตัวนี้ได้ความยาวนะคะแล้วก็เรื่องหนังหนาขนสวยค่ะคือถ้าแม่ควายที่แบบว่าตัวสั้นๆตัวนี้ก็น่าจะแก้เรื่องลำตัวได้ดีนะใช่ค่ะว่าลำตัวยาวก็ถอดแบบพ่อแก้วฟ้ามาเลยค่ะครับผมโอ้รูปทรงนี้คล้ายแก้วฟ้าจริงครับเนื้อหนังมาแบบว่าคืออายุยังน้อยครับแต่ว่าเนื้อหนังก็ดูโครงสร้างมาดีมากอันนี้เพิ่ง2ขวบเต็มไปเมื่อวันที่28สิงหาค่ะครับผมโอ้ต้องรอติดตามในอนาคตนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ควายเผือกตัวนี้ดูซิว่าการพัฒนาการในอนาคตครับจะใหญ่ยักษ์ได้ขนาดไหนครับผมค่ะต้องติดตามค่ะฝากติดตามเจ้าช้างเผือกด้วยนะคะว่าจะไปไกลความสูงจะไปได้ถึงขนาดไหนนะคะครับผมนี่ครับแม่พันธุ์ก็ยักษ์พ่อพันธุ์ก็ยักษ์ครับผมโอเคครับแม่เลี้ยงครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับมาครับแม่เลี้ยงครับตัวต่อมาครับผมยักษ์ใหญ่ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้เป็นลูกสาวอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าปัจจุบันอายุ3ปี2เดือนนะคะเป็นลูกสาวของพ่อดาวนะคะพ่อดาวเป็นลูกของแสนอุทัยนะคะแม่หงค่ะแม่หงมาจากข้อของพี่มนูดาว CP นะคะตัวนี้ถือได้ว่าเป็นหลานของปู่แสนอุทัยค่ะโอ้เป็นหลานแสนอุทัยค่ะพ่อเป็นลูกชายของแสนอุทัยค่ะครับผมค่ะโอ้ใหญ่ยักษ์มากแม่เลี้ยงค่ะปัจจุบัน3ปี2เดือนค่ะสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่เลี้ยงครับน่าจะ160นิดๆอะค่ะ
นี่สูง160ค่ะครับผมอ๋อด้วยความที่เขาเป็นควายหัวเบาเนาะเวลายกเชิดนี่โอ้โหเหมือนจะสูงมากเลยครับค่ะกระดูกโครงสร้างใหญ่ตัวนี้เป็นกระดูกโครงสร้างใหญ่เล็บกะลาเล็บใหญ่ค่ะแข้งขาใหญ่หูใหญ่ค่ะแล้ววงเขานี่สวยงามค่ะตกคันช้อนใหญ่ด้วยค่ะครับผมตัวนี้นี่แม่เลี้ยงนี่ไปขอแบ่งมาจากที่ไหนนะอันนี้แบ่งมาจากคอกพี่มนูดาว CP เลยค่ะอ๋อโดยตรงเลยใช่ค่ะโดยผ่านการคัดกรองจากจับเบิร์ดไชนาธค่ะโอ้พี่เบิร์ดไปจับจองพันธุกรรมไปสรรหามาให้ค่ะครับผมจุดเด่นนี่แม่เลี้ยงชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับจุดเด่นนะคะเป็นควายที่เชื่องแล้วก็หน้าเขาค่ะกระดูกแข้งขาหน้าเขาพี่เฟรมลองหมุนมาให้ดูเขาค่ะผู้ชมเดี๋ยวดูด้านหน้านะเป็นควายที่มองด้านหน้าแล้วโอ้โหเขาเป็นควายหัวเบาครับเวลายกเชือกนี่จะสูงมากยักษ์ใหญ่บวกงามครับผมตัวนี้ครบเครื่องอีกตัวเลยครับอันนี้จะเป็นกระดูกแข้งขาที่ใหญ่นะคะเทียบดูค่ะสุดเบอร์จริงครับแม่พันธุ์ตัวนี้กระดูกแข้งขาใหญ่อกสวยนะคะแล้วก็ดูจมูกค่ะยาวสันยาวแล้วก็วงเขาค่ะหน้าเขาวงเขาจมูกสันเป็นคมใช่แล้วตัวนี้หูใหญ่มากนะคะหูเท่าสองฝ่ามือค่ะโอ้ใหญ่ใหญ่ทุกส่วนครับตัวนี้ค่ะแล้วไม่พอแต่หูนะคะถ้าพี่บอยเห็นตูดจิ๋มใหญ่มากเลยนะครับผมเพราะคนเก่าคนเฒ่าคนแก่บอกว่าควายจิ๋มใหญ่ๆจะให้ลูกใหญ่ลูกดีนะคะศาสตร์นี้คนที่คอนเฟิร์มและการันตีได้อีกหนึ่งคนคือพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งลาดยาวค่ะพี่กุ้งจะเลือกควายที่จิ๋มใหญ่ๆค่ะอ๋อเหล่าพี่กุ้งก็ถือว่าเป็นเหล่าควายยักษ์ควายใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันครับอันนี้ก็ได้ทฤษฎีมาจากพี่กุ้งส่วนนึงเหมือนกันหูใหญ่จิ๋มใหญ่กระดูกแข้งขาใหญ่ค่ะตอนนี้ได้ผสมไปหรือยังครับยังค่ะอ๋อยังไม่ได้ผสมเพราะว่าเดี๋ยวจะน่าจะมีโอกาสเอาออกไปให้พี่น้องพบเจอพี่น้องที่สนามประกวดนะคะอูอยากให้พี่น้องเราได้เห็นจังเลยครับตัวนี้เนี่ยครับแม่พันธุ์ควายยักษ์เนี่ยเป็นตัวอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะสนามไหนครับเนี่ยจะมีโอกาสได้ชมก็ต้องดูโอกาสว่าทางฟาร์มเราจะว่างตรงกันก็ไปแน่นอนถ้ามีควายงามควายยักษ์ค่ะครับผมก็ไปสนามที่สะดวกกันนะครับแม่เลี้ยงใช่ค่ะนี่ครับยักษ์ใหญ่บางทีถ้าไปไกลเกินก็สงสารควายค่ะครับแต่ออกไปแน่นอนค่ะปีนี้ก็เตรียมไว้ 3-4 ตัวนะคะที่จะออกไปช่วยงานด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวงานเชียงใหม่เดี๋ยวไม่มีเพื่อนมาช่วยครับครับก็ฝากงานเชียงใหม่นะครับไม่เลี้ยงครับได้วันหรือยังครับงานเชียงใหม่น่าจะลงที่วันที่14-15ธันวานะคะอ๋อ14-15ธันวาใช่ค่ะอยากให้พี่น้องทั่วประเทศได้มาชมควายงามควายยักษ์เขตเชียงใหม่ครับเพราะว่าบอยทีซีตะเวนไปดูหลายๆฟาร์มก็ถือว่าพัฒนาควายมาโอ้โหได้ดีมากๆครับเชิญชวนพี่น้องภาคอื่นโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะมาช่วยงานแล้วก็มาเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเชียงใหม่ได้จัดงานควายงามควายยักษ์ขึ้นนะคะครับผมก็พ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ก็ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมมาช่วยแม่เลี้ยงที่หน้าด้วยนะครับ เพราะว่าแม่เลี้ยงที่หน้าก็ไปทางอีสานบ่อยมากครับผม คือแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันครับให้พี่น้องเราได้ดูเพื่อพัฒนาร่วมกันครับควายงามควายยักษ์ทางภาคอื่นมาให้คนเหนือได้ชมในบรรยากาศหนาวๆนะคะครับก็รอติดตามไปว่าทีมงานคณะทำงานจะรังสรรค์งานออกมาเป็นที่ประทับใจอีกไหมยังไงนะคะต้องติดตามค่ะแต่ได้ยินแล้วก็ได้รับคำสั่งมาจากท่านนายกอบจว่าปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะนี่ครับปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะครับผมประมาณ14-15ธันวาธันวาคมแล้วก็จะมีงานมนต์เสน่ห์เมืองดอกไม้งามด้วยนะคะมาชมควายงามแล้วก็กลางคืนเดินเที่ยวดูดอกไม้งามด้วยค่ะก็เป็นช่วงเดียวกันพอดีในงานเดียวกันเลยค่ะอ๋อครับผมวันนี้เราทั้ง3คนก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ